สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะวันนี้เราก็จะมารีวิวไม้ฮิวเตอร์นะฮะ BXR นะฮะก็วันนี้นะฮะมารีวิวไม้ BXR นะฮะทัตเตอร์ BXR นะฮะเป็นไม้ที่หลี่ซื่อเจียเคยใช้ก็เป็นไม้วิกเตอร์ฮะตระกูลพาวเวอร์นะฮะไม้ตัวเนี้ยก้านแข็งแบบค่อนแข็งแบบแข็งสุดนะฮะเห็นไหมเป็นไม้4 U นะฮะก็เป็นไม้แข็งหัวหนักนะตัวนี้ราคา 4,700 บาทนะก็เดี๋ยวผมให้ดูรายละเอียดทั้งหมดเลยตั้งแต่ด้ามไปสวยนะสีดำเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูคลิปคร่าวๆที่ผมลองใช้นะฮะไม้ตัวนี้นะฮะไปดูกันก็หลังจากที่เห็นคลิปไปแล้วนะฮะก็ผมต้องออกตัวก่อนนะผมไม่ใช่นักกีฬานะผมก็เป็นคนตีแบดธรรมดาแต่ผมจะบอกในฟิลความรู้สึกของผมว่าเฮ้ยไม้ลักษณะเนี้ยมันเป็นยังไงผมไม่เคยซ้อมผมไม่เคยเป็นนักกีฬาผมไม่ได้เคยลงแข่งขันระดับนานาชาติหรือว่าระดับอะไรเลยนะแต่สำหรับไม้เนี้ยผมจะบอกความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าคุณไม่ใช่นักกีฬาคุณเหมาะหรือเปล่านะผมว่าแข็งแรงคนนึงเลยลูกตบนะฮะผมถือว่าทำได้ดีมากๆนะฮะก็ตบหนักมากฮะตัวนี้ในกรณีที่แรงถึงนะผมแนะนำว่าถ้าใครชอบสายตบตัวนี้ฮะผมให้คะแนนการตบเนี่ยผมให้ S เลยนะตัวเนี้ยส่วนลูกดาดนะฮะลูกดาดก็จะเป็นลูกตัวเนี้ยยังทำได้ไม่ดีนะสำหรับผมนะก็คือแบบมันหัวมันยังหนักอยู่อะครับพอหัวมันยังหนักอะการดาดอะออกลูกได้ช้ามากเลยแบบรู้สึกว่าไม้เนี้ยไม่เหมาะกับแบบว่าการดาดเลยการดาดนี้ผมให้แค่แบบ C นะไม่โอเคเท่าไหร่ส่วนลูกเซฟนะฮะก็ผมก็ยังให้ C นะเพราะลูกเซฟแบบเนี่ยหัวมันหนักมันใช้แรงเยอะคือถ้าคุณเซฟอะหรือคุณแบบว่าต้องเป็นจำเป็นต้องใช้ลูกเซฟอะอันนี้ก็ยังไม่เหมาะฮะมันยังใช้แรงเยอะอยู่อะไม้ตัวเนี้ยเหมาะสำหรับผู้เล่นสไตล์เล่นหลังลุกบุกถ้าเล่นลับหรือว่าเล่นแบบว่าเล่นแบบเพย์เซฟตัวนี้ไม่แนะนำฮะก็สำหรับใครชอบบุกชอบลุกแนะนำตัวนี้ฮะแต่สำหรับใครไม่ชอบเปลี่ยนเป็นตัวอื่นดีกว่าฮะก็สำหรับการรีวิวนี้ก็ขอบคุณมากครับผม